ความคืบหน้าในคดีที่นางทองพินเกียรติชนะสิริอายุ63ปีนางสาวนิภาวรรณขันวงอายุ35ปีผู้ซึ่งเป็นมารดาและพี่สาวของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีท้าวแชร์ชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นลมวูบเสียชีวิตเป็นปริศนาขณะเดินทางไปทำบุญปล่อยปลากับเพื่อนสนิทที่ริมท่าน้ำแม่น้ำแม่กลองพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยได้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบให้ช่วยตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยมีนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมอดีตภรรยาของตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายดังกล่าวและเมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปกลับพบว่ามีผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันหลายรายและทุกรายมีความเกี่ยวข้องกับนางสาวแอมเพราะทุกคนก่อนจะเสียชีวิตมีการไปพบปะและอยู่กับนางสาวแอมด้วยจนนำมาสู่การจับกุมนางสาวแอมโดยตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพร้อมของกลางขวดไซยาไนด์และได้คุมตัวไปสอบสวนที่กองปราบเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่26เมษายนพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบัญชาการปราบปรามนำตัวนางสรารัตน์หรือแอมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อขอผัดฟ้องและฝากขังเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นโดยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าที่ผ่านมาจากการสอบสวนตัวผู้ต้องหานั้นขอให้การปฏิเสธทั้งหมดและไม่ขอให้การใดๆเพิ่มเติมอีกด้วยหากจะควบคุมตัวเอาไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะตัวผู้ต้องหาไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะขอเจาะเลือดเพื่อเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอผู้ต้องหาก็ไม่ให้ความยินยอมพนักงานสอบสวนจึงได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนจะส่งตัวไปฝากขังเอาไว้ก่อนพร้อมกันนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวอดีตสามีของผู้ต้องหาที่เป็นนายตำรวจระดับรองผู้กำกับมาสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองเพิ่งจะแยกทางกันตั้งแต่ปี2565แต่ยังคงไปมาหาสู่กันบ้างเพราะมีบุตรร่วมกัน2คนและจากการสอบสวนยังทราบได้ว่าส่วนตัวแล้วผู้ต้องหาก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักแหล่งแต่ก็มีเงินใช้ตลอดซึ่งทางสามีของผู้ต้องหาก็ไม่ทราบว่าเอาเงินมาจากไหนแต่ก่อนหน้าที่จะเลิกกันผู้ต้องหายังได้ให้อดีตสามีไปขอกู้เงินสวัสดิการมาให้2ครั้งรวมเป็นเงินกว่า2ล้านบาทหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปปล่อยภาระให้อดีตสามีเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีรายงานจากการสืบสวนได้ว่าผู้ต้องหามักอาศัยความเป็นภรรยาของนายตำรวจแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวงการต่างๆโดยพบว่าชอบชักชวนให้ผู้อื่นมาทำบุญหรือร่วมเล่นแชร์จนรู้ว่าเหยื่อรายไหนมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีก็หลอกล่อพาตัวมาก่อเหตุโดยมีรายงานว่าทุกคดีที่เกิดขึ้นจะพบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของเหยื่อจะหายไปทุกครั้งจนผิดสังเกตเชื่อว่าน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานการติดต่อระหว่างตัวผู้ต้องหากับเหยื่ออีกด้วยด้านนางสาวทันพิชาเอกสุวรรณวัฒน์ทนายความของนางสรารัตน์เปิดเผยว่าขณะนี้เตรียมขอยื่นประกันตัวนางสรารัตน์หรือแอมผ่านระบบซีออสโดยเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวเป็นเงินสด 400,000 บาทพร้อมเปิดใจกับสื่อยืนยันว่าไม่ต้องการให้ลูกความได้รับประกันตัวเนื่องจากอยากให้พนักงานสอบสวนหาพยานหลักฐานอย่างเต็มที่จะได้ไม่เป็นข้ออ้างว่าลูกความตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเพื่อจะได้สู้คดีกันในชั้นศาลอย่างเต็มที่ส่วนนางสรารัตน์เมื่อคืนมีอาการเครียดจนความดันสูงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปกติแล้ว